ย้ำชัดๆอีกครั้งเจ้าแหลมฝากคำพูดนี้ถึงน้องเก๋อดีตคนรักแจงมั่นฟ้าแลบน้องจ๋าหลังจากเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทสภามวยโลกทำเซอร์ไพรส์เข้าพิธีมั่นกับน้องจ๋าจ๋านางสาวพรพิมลสารแก้วแฟนสาวชาวชุมพรแบบสายฟ้าแลบและเตรียมจะเข้าพิธีแต่งงานหลังจากขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกในวันที่6ตุลาคมจนกลายเป็นเรื่องฮือฮาพอสมควรเพราะก่อนหน้านี้เจ้าแหลมเพิ่งเลิกรากับน้องเก๋พัชรีวรรณกันหาอดีตแฟนสาวที่คบหากันกว่า14ปีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อ30กรกฎาคมที่ค่ายนครหลวงโปรโมชั่นรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีเสี่ยฮุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันโปรโมเตอร์และเจ้าของค่ายมวยนครหลวงโปรโมชั่นพร้อมเจ้าแหลมได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงกรณีดังกล่าวรวมถึงการชกป้องกันแชมป์โลกไฟต่อไปในวันที่6ตุลาคมที่ Impact เมืองทองธานีเจ้าแหลมศรีสะเกษเผยว่าหลังจากเลิกกับน้องเก๋แล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอกับน้องจ๋าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวค่ายมวยจากนั้นจึงขอเบอร์และคุยกันเรื่อยมาเป็นเวลา2เดือนจึงตัดสินใจจัดงานมั่นขึ้นส่วนที่หลายคนสงสัยว่าเร็วไปไหมก็คนรักกันจะให้ทำอย่างไรได้ผมคิดว่าเขาคือเนื้อคู่ของผมและต้องการแสดงความมั่นใจกับน้องจ๋าด้วยว่ารักจริงๆและจะไม่ทิ้งเขาตอนเดินทางไปขอน้องจ๋ากับคุณพ่อคุณแม่ของน้องจ๋าไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรพ่อกับแม่เขาก็บอกว่าแล้วแต่ลูกเพราะลูกโตแล้วอยากจะบอกกับพ่อแม่น้องจ๋าว่าอยากให้เชื่อใจผมจะทำหน้าที่สามีและจะดูแลน้องจ๋าให้ดีที่สุดส่วนเรื่องที่พ่อแม่ของผมไม่ได้ไปงานมั่นนั้นเพราะติดงานบวชน้องชายซึ่งตอนนี้พ่อแม่ก็กำลังดูฤกษ์แต่งงานให้อยู่น่าจะหลังป้องกันแชมป์เสร็จส่วนเรื่องทายาทอยากจะรออีกสัก2ปีเพราะต้องการจะโฟกัสกับเรื่องชกมวยก่อนเจ้าแหลมศรีสะเกษเผยอีกว่าผมยืนยันว่าผมไม่ได้คบซ้อนอย่างที่ใครสงสัยส่วนกับน้องเก๋ยอมรับว่าที่ผ่านมาก็มีคุยกันบ้างยังเป็นห่วงเป็นใยในฐานะที่เคยผูกพันกันมาไม่ได้คิดอะไรเป็นพี่เป็นน้องจากนี้อยากให้น้องเก๋เจอคนที่ดีและมีชีวิตที่ดีต่อไปด้านแบงค์เทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศนครหลวงโปรโมชั่นเผยถึงการชกไฟต่อไปของเจ้าแหลมว่าจากนี้แหลมจะเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายยาวยันขึ้นชกซึ่งคู่ชกจะคอนเฟิร์มได้ในเร็วๆนี้โดยจะเป็นผู้ท้าชิงที่สมน้ำสมเนื้อกับแหลมแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ